ปัญหาการผิดกฎจราจรบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยายังคงเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกทั้งที่เคยมีการร่วมมือในหลายๆหน่วยงานในการแก้ไขปัญหามาตรการการตรวจจับเนาะกับการกระทำผิดหน้ามอส่วนมากก็คือจะย้อนสอนเยอะกรณีนี้ปกติเนี่ยการตั้งด่านเราตั้งอยู่แล้วเนาะจะให้ตำรวจของแม่กาตั้งอาทิตย์ละครั้งอันนี้เริ่มมาตั้งแต่ช่วงปี55กรกฎาคมถึงตุลา55มันจะมีโครงการที่ร่วมกับ5หน่วยงานแล้วก็จับปรับจริงทดสอบมาช่วงนั้นก็ประมาณ 4-5 เดือนก็หลังจากการปฏิบัติมันก็ดีขึ้นตำรวจจราจรจึงมีการกวดขันวินัยจราจรอย่างเอาจริงเอาจังมากขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ฝ่าฝืนกฎจราจรบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาเจ้าหน้าที่ตำรวจแม่กาเป็นผู้ดำเนินการตั้งด่านต่อกวดขันวินัยทางการจราจรหน้ามอและของเมืองพะเยาจะซูมตรวจบันทึกภาพด้วยกล้องวิดีโอซูมตรวจเดือนละ4ครั้งเนื่องจากมามีการร้องเรียนของประชาชนเนาะถึงจะมีมาตรการในการจับกุมที่ดีขึ้นกว่าเดิมแต่เราก็ยังคงเห็นผู้ที่กระทำผิดกฎจราจรอยู่มากขึ้นเรื่อยๆดูจากสถิติการจับกุมในแต่ละครั้งที่ไม่ต่ำกว่า150รายผมคิดว่าการส่งไปรษณีย์ถึงที่บ้านเนี่ยมันก็อยู่ในกรอบของกฎหมายที่ตำรวจเขาสามารถทำได้ต่อส่วนความคิดว่ามันจะมีผลหรือไม่เนี่ยผมคิดว่าตามที่ดูตามหน้ามอนะผมว่าไม่มีแทบจะไม่มีผลนะแล้วก็อาจจะมีทริคในการหลบตำรวจด้วยก็คือการไม่ติดป้ายทะเบียนซึ่งตำรวจก็ไม่สามารถทำอะไรได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามการผิดกฎจราจรบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยก็คงยังเป็นเหมือนเรื่องปกติในทุกๆวันไม่ว่าจะมีมาตรการในการจับกุมยังไงก็ไม่สามารถทำให้ผู้ที่กระทำผิดกฎจราจรลดน้อยลงไปได้แต่เราก็ยังคงต้องจับตามองกันต่อไปว่าในอนาคตจะมีมาตรการในการจับกุมผู้กระทำผิดกฎจราจรบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยอย่างไรสำนักข่าว iNews รายงาน